أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มนการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่องค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความจำเริญความสันติพึงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาอะห์ลุลบัยวงวานผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านกัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นขอชูกรต่ออีกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นทรงประทานตอฟีกและเนียมัตความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งให้ผมนั้นได้มาพบนักเรียนนักศึกษาและผู้แสวงหาความรู้ทุกๆท่านเพื่อพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักศรัทธาอิสลามโดยเฉพาะประเด็นที่มีความสำคัญนั่นก็คือประเด็นเรื่องอิมามัตเราได้เรียนรู้กันถึงหนึ่งในคุณลักษณะของอิหม่ามนั่นก็คือเขาจะต้องมีความรู้ในสิ่งที่เร้นลับหรือเรียกว่าเอ็นมุนกิบบทเรียนที่แล้วเราได้ทำการอธิบายกันถึงในมุมมองของอัลกุรอานที่กล่าวถึงเอ็นมุนกิบของบรรดาอิหม่ามเพราะว่าเราเรียนเราเข้าใจแล้วว่าเฉพาะพระผู้เป็นเจ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่พระองค์เป็นผู้ทรงความรู้ในสิ่งที่ลึกลับแต่ยังมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นนั่นก็คือบรรดาศาสนทูตมาถึงบรรดานบีผู้สื่อสารทูตของพระองค์และบรรดาอิหม่ามทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็คือประเด็นของเราที่เรากล่าวว่าบรรดาอิหม่ามนั้นคือผู้ที่มีความรู้ในสิ่งที่ลึกลับในอัลกุรอานกล่าวชัดเจนซึ่งวันนี้เราจะมากล่าวกันถึงประเด็นเรื่องของในมุมมองของรีวายะในอิสลามมีมุมมองอย่างไรมีมุมมองถึงความรู้ในสิ่งที่ลึกลับหรือเอ็นมุนกิบของบรรดาอิหม่ามแบบไหนอย่างไรถ้าหากเรามาทำการวิเคราะห์ทำการศึกษาและตรวจสอบ
ในตำรับตำราทางฮะดีษของชีอะห์อิมามียะห์ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออุซูลอันกาฟีบิฮาลุลอันวาดนะฮจุลบะลากะห์หรือหนังสืออื่นๆที่ถูกบันทึกเกี่ยวกับฮะดีษทั้งหมดจะเห็นได้ว่าหนึ่งในคุณลักษณะของบรรดาอิหม่ามผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนั้นคือเป็นผู้ที่มีความรู้ในสิ่งที่เล่นลับอย่างเช่นในอุซูลุลกาฟีเห็นริวายะห์หนึ่งที่อธิบายถึงองค์การนี้ว่ามันอินดะฮูอิลมุนกิตาบและผู้ที่เขานั้นมีเอ็นมุนกิตาบอยู่ในตัวเขาเอ็นมุนกิตาบหมายความว่าไงคือใครเอ็นมุนกิตาบคือใครหะดีษนั้นได้กล่าวชัดเจนว่านะห์นูอะห์ลุลบัยต์คือบรรดาอะห์ลุลบัยต์อะลัยฮิมุสสลามคือบรรดาอิหม่ามทั้งหลายดังนั้นบรรดาอิหม่ามทั้งหลายคือผู้ที่มีความรู้ในสิ่งที่ลึกลับดังนั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจนท่านอิหม่ามยะฟัดอัสซอดิกอะลัยฮิสสลามได้กล่าวว่าอัตรอมันจะอะละฮุลลอฮุลฮุจจะตะอะลาคอนกิเจ้าไม่เห็นหรือว่าผู้ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เขานั้นเป็นฮุจญะฮ์ของพระองค์ยักฟาอะลัยชัยอุนมินอุมูริฮิมพระองค์จะซ่อนสิ่งหนึ่งจากภารกิจของพระองค์แต่พระองค์จะทำให้เขานั้นรับรู้ในสิ่งที่ลึกลับและท่านอิหม่ามยังได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะอะห์กะมะวะอักรอมะวะอัจัลละวะอะลามุมินอัยยะกูนะอิห์ตัจจะอะลาอิบาดิฮิลฮุจญะฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์คือผู้ที่เป็นฮากีมที่สุดมีวิทยาปัญญามากที่สุดเป็นผู้ที่มีเกียรติที่สุดเป็นผู้ที่สูงทรงที่สุดเป็นผู้ที่รอบรู้ที่สุดที่พระองค์จะเลือกจากบ่าวของพระองค์ให้เป็นฮุจญะฮ์ซุมมายุฆอยยิบอันฮุชัยอันมินอุมูริฮิมหลังจากนั้นก็ทำให้เขานั้นได้รับรู้ในเอ็นมุนกัยได้ทำการสอนสั่งในเอ็นมุนกัยบเหมือนกับองค์การที่ได้กล่าวไปมันอินดะฮูเอ็นมุนกิตาบผู้ที่เขามีเอ็นมุนกิตาบเขารู้ในสิ่งที่ลึกลับท่านอัลลามะห์มัจลิซีได้กล่าวในหนังสือบิฮารุลอันวาดของท่านในเล่มที่26ท่านได้ทำได้จัดมาเป็นแบบมาเป็นบาปหนึ่งมาเป็นบทหนึ่งมาเป็นภาคหนึ่งที่เกี่ยวกับความรู้ในสิ่งที่ลับของบรรดาอิหม่ามอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกะมินชะรฟิกะบิอัชรฟิวะกุลลุชะรฟิกะชะรีอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกะบิชะรฟิกะกุลลีดังนั้นบรรดาอิหม่ามทั้งหลายคือผู้ที่มีความสามารถที่จะมีความรู้ในสิ่งที่ลับได้ในนะฮญุลบะลาฆะห์ก็เช่นเดียวกันในคุตบะฮ์ที่13ท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามได้กล่าวถึงอนาคตของเมืองบัสเราะห์ในคุตบะฮ์ที่47ได้กล่าวถึงอนาคตของเมืองกูฟะห์ในคุตบะฮ์ที่57ได้กล่าวถึงชะตากรรมของผู้ปกครองบานีอุมัยยะห์
ว่าเขาจะประสบพบอะไรบ้างในบั้นปลายชีวิตของเขาในคุตบะห์ที่59ท่านอิหม่ามอาลีอาฮิซามได้กล่าวถึงจำนวนของคอวาริจในคุตบะห์ที่60ท่านอิหม่ามอาลีอาฮิซามได้กล่าวถึงอนาคตของคอวาริจว่าพวกคอวาริจเขานั้นจะพบกับอะไรในบั้นปลายชีวิตของเขาในคุตบะห์ที่116ท่านอิหม่ามอาลีได้กล่าวถึงการเกิดขึ้นของฮัจญาจบินยูซุฟและการเข่นฆ่าอาชญากรรมของเขาที่เกิดขึ้นในคุตบะห์ที่128ท่านอิหม่ามอาลีอัสซามได้กล่าวถึงอนาคตของเมืองซีเรียของเมืองชามในคุตบะห์ที่158ท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสลามได้กล่าวถึงความวอลเลมความกดขี่ของคอลีฟะบานีอุมัยยะจากสิ่งที่ได้กล่าวไปนั้นชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในมุมมองของรีวายะในมุมมองของวจนะแห่งอิสลามมีความเห็นว่าบรรดาอิหม่ามทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ทรงสิทธิ์ได้รับกรรมสิทธิ์จากพระผู้เป็นเจ้าจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สามารถจะมีความรู้ในสิ่งที่ลึกลับได้เหมือนกับที่บรรดาศาสนทูตได้มีคำถามหรือข้อสงสัยเกิดขึ้นนั่นก็คือบางรีวายะห์กล่าวว่าปฏิเสธว่าอิหม่ามนั้นไม่มีความรู้ในสิ่งที่ลึกลับความรู้ในสิ่งที่ลึกลับหรืออัลมุนกอยบนั้นเฉพาะกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำตอบก็คือว่าความรู้ในสิ่งที่ลึกลับนั้นเฉพาะกับพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาถูกต้องดังที่บรรดาอิหม่ามกล่าวไว้หมายถึงว่าเมื่อเรามีความเชื่อว่าบรรดาอิหม่ามนั้นมีความรู้ในสิ่งที่ลึกลับแล้วฐานภาพของท่านไม่เหมือนกับฐานภาพของท่านนั้นไม่เหมือนกับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่เหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่มีความรู้บิซาตความรู้เฉพาะของพระองค์แต่พระองค์ดังที่อัลกุรอานได้กล่าวอย่างชัดเจนว่ามันยัรตดอมิรรอซูลินผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เขาจะได้รับความรู้นั้นและอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับความรู้ของอิหม่ามขอบเขตของความรู้ของอิหม่ามถามว่าบรรดาอิหม่ามทั้งหลายนั้นมีขอบเขตในความรู้ของท่านใช่หรือไม่หมายถึงว่าความรู้ของท่านเป็นความรู้ที่เฉพาะในสิ่งหนึ่งท่านไม่รู้อีกสิ่งหนึ่งคำตอบนั้นชัดเจนว่าบรรดาอิหม่ามนั้นความรู้ของท่านเป็นความรู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีข้อแม้คือด้วยกับอนุมัติแห่งพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากว่าเรามีความเชื่อว่าบรรดาอิหม่ามทั้งหลายนั้นมีความรู้ในสิ่งที่ลับหรือเอ็นมุนเกฟไม่ใช่เราจะเชื่อว่าบรรดาอิหม่ามนั้นคือพระเจ้าเหมือนกับที่พวกวะฮาบีได้กล่าวว่าการมีความเชื่อว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขานั้นมีความรู้ในสิ่งที่ลับเขาคือมุชริกเขาคือกาเฟตเขาคือผู้ปฏิเสธเขาคือผู้ตั้งภาคีแต่ในความเป็นจริงเขานั้นไม่ได้เป็นพระเจ้าไม่ได้บ่งบอกว่าไม่ได้กล่าวว่าไม่ได้อ้างตนเองว่าเป็นพระเจ้า
ต่เขานั้นคืออับดุลมินัลลอฮ์คือบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจากการที่เรารวบรวมในองค์การอัลกุรอานในริวายะห์ทั้งหลายนั้นบ่งบอกว่าความเชื่อในเอ็นมุนเกฟที่บรรดาเอาลิยาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหมายถึงบรรดาอิหม่ามทั้งหลายนั้นมีไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นการชิริกเป็นการตั้งภาคีและการพิสูจน์ว่าความรู้เอ็นมุนเกฟที่บุคคลไม่ใช่พระเจ้าสามารถจะรับรู้ได้นั้นไม่ใช่เฉพาะกับริวายัตของบรรดาชีอะห์อิมามิยะห์เท่านั้นในริวายะห์ของพี่น้องอะห์ลิซุนนะห์เองก็กล่าวเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เป็นปัญหานั่นก็คือปัญหาของพวกวะฮาบีพวกนี้ต้องการที่จะทำลายพื้นฐานหลักศรัทธาที่แท้จริงของอิสลามได้สร้างข้อสงสัยข้อวิพากษ์และการที่เราบอกว่ามีบางริวายะห์มีข้อขัดแย้งกันไม่ได้บ่งบอกว่าความเชื่อของเราเป็นความเชื่อแบบนี้อย่างบางริวายะห์บอกว่ามีริวายะห์กล่าวว่าความรู้ในเอ็นมุนเกฟนั้นเฉพาะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกต้องครับเฉพาะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความรู้ของบรรดาอิหม่ามนั้นแต่บรรดาอิหม่ามนั้นสามารถจะมีความรู้ได้เช่นกันคือไม่ใช่เฉพาะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราจะมารวบรวมหะดีษที่มีข้อขัดแย้งกันโดยการอธิบายจากอัลกุรอานองค์การกุรอานกล่าวชัดเจนว่าอินดะฮูคอซาอินุลลอฮ์พวกเขามีความรู้ในสิ่งที่ได้รับเพราะว่าอะไรอิลลาลิมานิรตะบอเพราะว่าเขาคือผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอพระทัยต่อเขาดังนั้นอยากสรุปว่าตามความเชื่อของชีอะห์อิมามิยะห์มีความเชื่อว่าบรรดาอิหม่ามผู้บริสุทธิ์หรือตำแหน่งอิหม่ามะห์นั้นเขามีคุณลักษณะหนึ่งนั่นคือมีความรู้ในสิ่งที่ลึกลับหรือเอ็นมุนเกฟนั่นเองจากหลักฐานจากอัลกุรอานและริวายะห์ได้กล่าวอย่างชัดเจนก็ขอจบบทเรียนวันนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วเราจะพบกันในโอกาสต่อไปวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ร็อบบะนาวะลาตุฮัมมิลนามา